ดีครับพบกับฟิลไทยดับบล็อกสปอต .com นะครับกับผมมานพินนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปริมน้ำเมืองฮอยอันนะครับประเทศเวียดนามเมืองฮอยอันเป็นเมืองเก่ามรดกโลกครับช่วงกลางคืนนักท่องเที่ยวนะครับจะออกมาเดินตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับบางคนอาจจะลอยกระทงเล็กๆนะครับแล้วก็หาอะไรทานนั่งทานอาหารริมน้ำชมบรรยากาศครับผมเดินผ่านตรงนี้บ่อยมากแล้วก็แทบทุกครั้งจะเจอนักท่องเที่ยวชาวไทยแวะมาดูวิวกลางคืนตรงนี้นะครับครับนี่เป็นบรรยากาศด้านซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารครับแล้วก็จริงๆภาพที่เห็นในจริงๆด้วยตาเนี่ยจะสว่างกว่าที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้เพราะว่ากล้องตัวนี้มันก็ไม่ใช่กล้องที่ดีเท่าไหร่นะฮะก็พอถ่ายได้นะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านมีเป็นภัตตาคารนะครับบางที่เนี่ยเขาจะมีทะลุออกไปอีกถนนหนึ่งครับอันนี้ตัดมาที่อีกสี่แยกหนึ่งครับนี่ให้เห็นบรรยากาศภาพรวมทั่วไปตรงนี้จะเริ่มออกมานอกเขตเมืองเก่านิดนึงจะอยู่ทางน้ำทางไปตลาดตรงนี้ที่เห็นเป็นเรือจอดนี่คือเรือที่ไว้บริการรับนักท่องเที่ยวครับครับนี่มุมด้านหนึ่งครับจะเห็นว่าเขาพยายามอนุรักษ์เรื่องไฟถนนไว้แล้วก็ที่เห็นเนี่ยยังไม่ใช่เวลาคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขาจะปิดพวกไฟขาวๆให้หมดนะฮะเหลือแต่ไฟเหลืองหรือว่าไฟตะเกียงแล้วก็จุดเทียนครับครับเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับของเมืองหอยอันเวลากลางคืนครับที่นักท่องเที่ยวออกเดินเล่น